คทเรียป่าซอมโบเกียได้มาเยอะเลยนะคะติจะนำไปปลูกลงภาชนะจะปลูกลงกระถางนะคะอันนี้เป็นกอของเขาจะเดี๋ยวทุกท่านมาชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาปลูกกล้วยไม้แคทเรียป่าหรือว่าซอมโบเกียนี่เป็นแคทเรียป่าที่ติ๊กได้มาลักษณะของใบแคทเรียป่าซอมโบเกียก็จะมีลักษณะที่แข็งลำก็จะมีลักษณะที่เป็นป้องแล้วก็จับไปแล้วก็จะมีลักษณะที่แข็งนะคะส่วนการที่เราจะแบ่งปลูกแคทเรียป่าซอมโบเกียนี้ทุกท่านจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นรากของเขาที่มีลักษณะที่เยอะแบ่งออกมาจากโกนะคะการที่เราจะปลูกลงกระถางภาชนะปลูกลักษณะนี้ถ้าเราปลูกลงไปแล้วรากของเขาจะมีการเน่าและก็ทำให้เกิดเชื้อราเราก็โดยหลักแล้วที่สวนบ้านติ๊กจะใช้โดยการตัดรากออกค่ะจะตัดรากออกเพื่อที่จะกระตุ้นให้รากเขาออกใหม่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขารากเขาเน่านะคะรากฝอยๆอย่างนี้เราก็จะตัดติดกับรากโคนตรงนี้เลยนะคะก็จะตัดรากให้ตัดออกให้อยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะการตัดรากก็เป็นการตัดเพื่อกระตุ้นให้รากใหม่ของเขาออกมางอกออกมาใหม่นะคะภาชนะที่ใช้ปลูกก็จะเป็นกระถางพลาสติกดำที่มีรูโปร่งแล้วก็จะมีกาบมะพร้าวสับที่แช่น้ำแล้วนะคะก็จะใส่ลงกับภาชนะปลูกเลยนะคะใช้เป็นกาบมะพร้าวสับก็เพื่อกระตุ้นให้รากเขางอกไวนะคะถ้าเราจะใส่เป็นถ่านหุงต้มก็ได้นะคะถ่านถ้าใช้แล้วเขาจะทนนะคะถ้าเป็นกาบมะพร้าวสับอีกไม่นานเขาก็จะผุพังนะคะแต่นี่เลือกเป็นกาบมะพร้าวสับเพราะว่าเพื่อกระตุ้นให้เขาเร่งรากไวนะคะก็เกิดความชุ่มชื่นก็จะใส่ลงไปในลักษณะนี้นะคะที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นปุ๋ยเมล็ดออสโมโคสปุ๋ยละลายน้ำเป็นปุ๋ยละลายก็จะใส่ลงไปตรงกับมะพร้าวสับนะคะเราก็จะได้กล้วยไม้แคทเรียป่าหรือว่าซอมโบเกียในกระถางใบใหม่นะคะ